โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับรายการ Business Case Channel นะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนลงหมดรถ GJV นะครับก็วันนี้ที่จะมาลงกันก็เป็นรถตู้นะครับก็ให้ท่านนะครับทำการเปิดไฟล์หมดขึ้นมานะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็กดลิสต์มีเข้ามาดูนะครับวิธีการลงก็มีประมาณนี้นะครับนี่นะแล้วเราก็ย่อไปก่อนทำการเปิด Open IV นะครับขึ้นมากดไปที่ Windows นะครับเสร็จตรงนี้นะครับก็เปิดลิสต์มีขึ้นมานะครับกด Edit Mode ไปนะครับมันบอกว่าให้เราไปที่อัปเดตนะครับอัปเดต64นะครับDispatch นะครับแล้วก็MPLO นะครับ MPLO อยู่ไหนนี่นะครับอันนี้เลยนะครับนี่กดเข้าไปนะครับไปที่ DLC นะครับไปที่64นะครับไปที่ Level ครับ GDA 5ครับGDA 5ก็ไปที่ Vehicle นะครับเข้ามาที่ตัวนี้นะครับวิเคราะห์ RPF นะเมื่อกี้นี่64 level ที่ได้5นะครับวิเคราะห์นี่นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ทำการหาไฟล์นี้นะครับ Moonbeam นะครับนี่นะครับ Moonbeam 1อันนี้1นะครับอันนี้2แล้วก็อันนี้อันที่3นะครับให้ท่านทำการสำรองไฟล์ไว้ก่อนนะครับก็วิธีสำรองนะครับก็เอามันออกมาเลยนะครับ3ตัวนี้นะ1เป็น YFT แล้วก็ HIYFT แล้วก็ YTD นะครับลากออกมา3ตัวนะครับปั๊บลากมาเสร็จนะครับก็ให้ทำการเอา3ตัวนี้นะครับลงไปเลยนะครับปึ๊บแล้วก็ลองเปิดดูนี่นะครับก็จะเป็นรถตู้แล้วทำไมล้อมันหายโอเคก็แค่นี้เป็นการเสร็จสิ้นนะครับลงแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในตัวเกมแล้วนะครับก็วิธีจะเอารถออกมานะครับก็ทำการเสกเอานะครับผมไม่รู้ว่าจะเอาออกมาไงแล้วนะครับก็ต้องเสกอย่างเดียวแล้วนะครับก็ไปที่โหมดแวนนะครับและนี่นะครับมูนบีมนะครับปึ๊บได้มาแล้วนะครับนี่นะครับสภาพรถจะเป็นแบบนี้นะครับดูข้างในเลยข้างในนี่ไม่มีอะไรเลยนะโอเคตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับข้างในก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับปุ๊บนี่นะครับเปิดได้ประมาณเท่านี้นะครับก็เป็นจิ้นติดไปเดี๋ยวนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับข้างในไม่มีอะไรจริงๆเลยนะไม่มีอะไรเลยนะครับข้างในนี้ก็ว่างๆเปล่าๆนะครับมาดูด้านหลังกันครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราพารถคันนี้ไปแต่งกันดีกว่าครับไปกันเลยนะครับโอเคมันเปิดได้แบบเยอะมากชอบมากเครื่องตัวเครื่องไม่มีนะครับดูไม่มีอะไรเลยนะครับป่ะนะ
ไม่มีอะไรจริงเสียงดังมากไม่รู้จะได้ยินกันหรือเปล่าแต่เสียงดังการควบคุมก็โอเคนะครับโอเคอยู่มาเดี๋ยวเข้าร้านกันเลยไฟแบบธรรมดามากมาเข้าร้านกันเลยครับขอปรับแต่งหน่อยครับผมมูนบีมนะครับซ่อมไปก่อนเลยอัมเมอร์ปรับเป็น 100% นะครับเอนจินก็เครื่องโอเคมันก็ขอปรับเป็นอันไหนวะอันนี้นะครับโอเคไลท์ก็เป็นไฟนีออนไปนะครับตอนข้างล่างก็ใส่ไปเป็นแบ็คไลท์นะครับก็อันนี้ป้ายทะเบียนก็อันนี้ไปว่าแต่ดีนะป้ายทะเบียนแต่งไทยด้วยแล้วป้ายเป็น4รถนะครับก็ลองดูอันนี้ไม่สวยก็จริงๆต้องแต่งเป็นสีขาวนะเพราะรถตู้ปกติก็สีขาวนะครับก็มีเยอะแยะเลยนะโอเคผมจะเอาเป็นขาวนะครับเป็นขาวแบบเรื่องแสงมาแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็อะไรนี่คืออะไรตรงนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรก็เอาเป็นสีดำไปแล้วกันหาไม่เจออันนี้เป็นสีเรดอะไรครับไม่รู้นะก็เอาเป็นสีดำไปแล้วกันนะครับต่อไปอันนี้นะครับเป็นโลดต่ำนะครับอันนี้ก็เคลียร์แบบอันนี้ไปเลยทำโบใส่ไปครับมาเตือนส่งส่วนล้อนะครับอันนี้ก็ควันก็เป็นควันดำนะครับอันนี้ก็ใส่อะไรไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้นะครับมาล้อเป็นแบบไฮเอ็นล้อแบบไหนถึงจะสวยแบบนี้ไม่ไหวต้องไฮเอ็นอย่างเดียวล้อแบบไหนดีครับถึงจะสวยดาวไปแล้วกันนะครับแล้วก็สี่ล้อเอาเป็นสีแดงนะครับวินโดว์นะครับเป็นมือประมาณนี้แล้วกันนะครับหมดแล้วนะครับไปรถออกเลยนี่ครับแต่งมาแล้วก็จะประมาณนี้ครับเติมไฟข้างหน้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับกันดำโอ้โหมีเสียงคาร์โบด้วยนะลองเพิ่มความแรงวิ่งได้ประมาณ180นะครับโอ้สำหรับคันนี้นะครับประมาณ180นะครับไม่ต้องช่วยละประมาณ180นะครับสำหรับคันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปลองรถกันที่สนามบินนะครับไปกันเลยครับโอเคครับเราก็ถึงสนามบินกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองรถได้ดูเลยนะครับมาเอาล้อ
ล้อแตะเส้นนะครับพร้อมแล้วนะครับก็ไปเลยครับออกตัวข้างล้อจะปีนะครับก็นะครับถึงกระโบดังมากเลยครับโอเคก็130ขึ้นนะครับ140ครับประมาณ140นะครับก็เดี๋ยวมาลองทางนี้ต่อเลยนะครับแบบติดในตั้มนะครับไปดูครับได้ประมาณ200นะครับแบบติดในตั้มนะครับก็เดี๋ยวจะเพิ่มความแรงให้มันอีกหน่อยนะครับนะครับก็จำไม่ได้ว่ะจำไม่ได้อะเพิ่มมานี้แล้วกันนะครับก็เพิ่มคูณ10ไปพอนะครับสปีดบูสต์นะครับไปลองดูกันดูกันได้เท่าไหร่นะครับก็ได้ประมาณ140ขึ้นแล้วนะ150ครับตอนนี้โอเคได้160นะครับเดี๋ยวเราแบบใส่ติดโบไปดูนะครับไปครับร้อยหกสิบนะครับเมื่อกี้ลองโบเราสองร้อยสิบครับ240ประมาณ250นะครับไหนลองใส่เครื่องไปสัก400เลยนะป้าไปครับจะได้เท่าไหร่มาดูกันครับคุมยากนะคุมไม่ได้แล้วนะเริ่มลื่นแล้วครับเริ่มลื่นแล้วครับนี่ครับความเร็ว300ขึ้นครับโอเค300ขึ้นนะครับความเร็วถือว่าใช้ได้เลยนะครับเบรกครับเบรกโอเคปรับก็ความเร็วใช้ได้เลยนะครับนี่ความเร็วเพิ่มตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มไปสัก999เลยนะครับ999เลยอันนี้เพิ่มไปสัก200นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเพิ่มไปสัก999นะครับปึ๊บมาดูครับวัดแรงได้เท่าไหร่นะครับสปีดได้ตั้งขนาดนั้นเลยนะแต่ทำไมมันดูช้าช้าวะเดี๋ยวเพิ่มไปอีกนะครับเป็น 2,000 ไปเลยป้าบนะครับมาดูความเร็วได้เท่าไหร่นี่เพิ่มเป็น 2,000 แล้วนะสปีดเลยก็ได้เนี่ยประมาณเท่านี้เองโอเคครับก็ได้ประมาณนี้นะอันนี้จริงๆมันได้แค่1นะปุ๊บอันนี้ก็1ใช่ไหม
ว่าโอเคเมื่อกี้มันแม็กเปรด157ป่ะครับผมสับเพิ่มให้มันแล้วนะมันก็ได้เท่านั้นนะครับก็โอเคหมดแล้วนะครับสำหรับตัวนี้รีแพ็คแล้วปรับเวลาให้เป็นกลางคืนก่อนนะครับนี่นะครับพอประจองคืนก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับหมดนี้ก็หมดเพียงเท่านี้แล้วนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในข้างล่างนะครับก็โอเคครับผมลาไปก่อนครับบายครับผม